The Sneak แอบย่องส่องอสังหาวันนี้นะครับพวกเราสองคนจะพามาดูจุดเด่นของโครงการ The State Mindscape รัชดาห้วยขวางจาก Real Asset กันครับโดยทำเลที่ตั้งของโครงการนี้นะฮะเขาตั้งอยู่ติดกับถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญนะครับซึ่งเขาอยู่ห่างจากแยกรัชดาห้วยขวางนิดเดียวเท่านั้นนะครับและที่แยกรัชดาห้วยขวางนะครับเป็นที่ตั้งของ MRT สถานีห้วยขวางด้วยนะฮะจากโครงการนะครับเดินไปใช้งานระยะทางเพียง270เมตรเท่านั้นครับลักษณะของโครงการนะครับเป็นคอนโดมิเนียมไฮไลท์สูง29ชั้นจำนวน1อาคารด้วยกันสร้างอยู่บนที่ดินขนาดประมาณ2ไร่จำนวนยูนิตพักอาศัยทั้งหมด477ยูนิตโดยสามารถจอดรถได้200คันนะครับคิดเป็น 42% แบบไม่รวมจอดซ้อนคันครับสำหรับห้องพักอาศัยของโครงการนี้นะครับหลักๆจะมีอยู่2ประเภทก็คือ1 bedroom แล้วก็2 bedroom โดยจะมีขนาดเริ่มต้นตั้งแต่26ตารางเมตรไปจนถึง60ตารางเมตรครับปัจจุบันราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 2.89 ล้านบาทครับโดยจุดเด่นของโครงการนี้นะครับจะมีทั้งเรื่องของทำเลที่ตั้งของโครงการที่เรียกได้ว่าเป็นคอนโดมิเนียมใกล้ MRT ห้วยขวาง270เมตรครับและก็ใกล้แหล่งความอุดมสมบูรณ์ใจกลางรัชดาด้วยนะครับภายในโครงการจะมีพื้นที่ส่วนกลางกระจายอยู่ถึง5ชั้นและมีโซนที่เปิด24ชั่วโมงด้วยนะครับรวมถึงมีราคาที่จับต้องง่ายครับในทำเลย่านรัชดาที่สามารถเดินไปใช้รถไฟฟ้าได้ของจริงจะเป็นยังไงตามพวกเราไปสนิทกันเลยครับและที่อยู่ด้านหลังผมตรงนี้นะครับก็คือชานชาลาของ MRT สถานีห้วยขวางนะครับคุณผู้ชมซึ่งคนที่เลือกโครงการนี้ก็อาจจะเหมาะกับการใช้รถไฟฟ้า MRT สถานีสายสีน้ำเงินเป็นหลักในการใช้ชีวิตประจำวันก็เป็นได้นะฮะเพราะว่าจากตรงนี้นะฮะไปจนถึงที่ตั้งโครงการบนถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญเนี่ยระยะทางเขาอยู่เพียงแค่270เมตรเท่านั้นนะครับหรือว่าถ้าใครขี้เกียจเดินนะครับตรงชานชาลาตรงนี้นะฮะเขาจะมีตำแหน่งของพี่วินมอเตอร์ไซค์ตั้งอยู่นะฮะก็สามารถนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปที่โครงการก็ได้ครับและระหว่างทางที่เราเดินไปโครงการนะฮะผมไปเซอร์เวย์มาแล้วนะครับพบว่า2ฝั่งข้างทางเนี่ยเขาจะเป็นตึกแถวเรียงรายกันไปหมดเลยนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยส่วนของร้านอาหารต่างๆนะฮะจะมีร้านที่ขายของใช้ในชีวิตประจำวันมีคาเฟ่แล้วก็มินิมาร์ทเต็มไปหมดเลยนะครับเรียกว่าตรงนี้จะเป็นโซนที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่อยู่ด้านหน้าโครงการนั่นเองครับซึ่งใครที่ใช้ MRT สายสีน้ำเงินนี้เดินทางเป็นหลักอยู่แล้วนะครับสถานีใกล้ๆถัดไปจากห้วยขวางนะฮะก็ยังเป็นอินเตอร์เชนจ์กับสายสีต่างๆด้วยอย่างสถานีศูนย์วัฒนธรรมนะครับที่อนาคตเนี่ยจะเชื่อมต่อกับสายสีส้มสถานีเพชรบุรีที่อินเตอร์เชนจ์กับแอร์พอร์ตเรลิงสถานีมักกะสันครับหรือว่าถ้าขึ้นเหนือไปสถานีลาดพร้าวอนาคตก็จะเชื่อมต่อกับสายสีเหลืองได้ด้วยครับแต่สำหรับใครที่เดินทางด้วยรถยนต์เป็นหลักนะฮะที่แยกห้วยขวางนี้นะครับก็จะเป็นจุดกึ่งกลางที่เราสามารถเดินทางไปได้หลากหลายเลยครับทั้งพระราม9อโศกวิภาวดีดินแดงสุทธิสารลาดพร้าวแล้วก็เลียบด่วนเอกมัยรามอินทรากับทาวินทาวน์ครับและนอกจากความอุดมสมบูรณ์บนถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญด้านหน้าโครงการแล้วนะครับการที่เขาอยู่ใกล้กับแยกรัชดาห้วยขวางเนี่ยถ้าเราขับรถข้ามแยกนี้ไปนะฮะเราก็จะเจอกับตลาดห้วยขวางครับคุณผู้ชมซึ่งตลาดห้วยขวางนะฮะก็เป็นตลาดที่ขึ้นชื่อเรื่องของอาหารการกินของกินของใช้ต่างๆร้านอาหารเพียบเลยนะครับและจะเป็นตลาดที่เปิดตั้งแต่ช่วงเย็นๆไปจนถึงดึกๆเลยนะครับใครที่เป็นสายหิวกลางคืนเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเลยครับหรือใครที่ชอบบรรยากาศของตลาดนัดหรือว่าห้างร้านที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับเราสามารถนั่ง MRT ประมาณสัก 1-2 สถานีนะครับมาที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมนะครับแล้วก็พระราม9ก็จะมีสถานที่จับจ่ายใช้สอยให้เลือกมากมายเลยครับสิ่งที่สำคัญอีกอย่างของคนที่เลือกอยู่อินทำเลเส้นรัชดาพิเศษนะครับก็คือเป็นโซนที่อยู่ใกล้กับออฟฟิศสำนักงานตึกสูงขนาดใหญ่ที่มีอยู่หลากหลายอาคารเลยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ทำงานในโซนนี้ซื้ออยู่เองก็ได้หรือเผื่อไว้ปล่อยเช่าในอนาคตได้ด้วยครับการจัดพื้นที่ส่วนกลางของโครงการนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นเลยนะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าที่นี่เนี่ยนะครับเขาจะมีการทำส่วนกลางมาได้หลากหลายแล้วก็กระจายไปถึง5ชั้นด้วยกันการที่กระจายส่วนกลางไปถึง5ชั้นเนี่ยข้อดีก็คือเวลาที่ลูกบ้านจะมาใช้งานพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะครับจะได้ไม่ต้องกระจุกตัวไปที่ชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วก็ลดความแออัดในการใช้งานด้วยนะครับรวมถึงเขาก็มีการกระจายประเภทของการใช้งานส่วนกลางที่แตกต่างกันเนี่ยไปในชั้นที่ต่างกันด้วยนะครับอย่างเช่นที่ชั้น1คุณผู้ชมจะมีพื้นที่ใช้งานตั้งแต่ส่วนที่อยู่ภายในอาคารกับส่วนที่อยู่รอบๆอาคารนะครับส่วนที่อยู่รอบๆเนี่ยเขาจะจัดเป็นพื้นที่สวนภายนอกซึ่งคอนเซปต์ในการจัดสวนของเขานะครับจะเป็นแบบโอเอซิสนะครับอย่างที่เซลล์แกลเลอรี่ปัจจุบันเนี้ยเขาจะมีการจำลองของจริงมาให้เราดูด้วยนะครับแล้วก็ถนนที่อยู่รอบๆอาคารนะครับจะมีการแบ่งเลนสำหรับจ็อกกิ้งแทร็กให้ลูกบ้านเนี่ยมาวิ่งออกกำลังกายกันได้รอบนึงก็ประมาณ300เมตรนะครับ
ดยลักษณะของผืนที่ดินโครงการนี้นะครับจะสังเกตว่าจะมีด้านหน้าเนี่ยที่เขายื่นออกไปเชื่อมกับซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญตรงเนี้ยโครงการเขาออกแบบมาเป็นทางเดินให้ลูกบ้านอ่ะสามารถเดินเชื่อมเข้าออกจากซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญได้เลยนะครับโดยตรงด้านหน้าเนี่ยนะครับจะเป็นประตูที่ต้องใช้คีย์การ์ดด้วยนะครับส่วนรถที่จะเข้าออกโครงการเนี่ยก็จะเข้ามาในประชาราษฎร์บำเพ็ญซอย6เข้ามานิดเดียวคุณผู้ชมก็เลี้ยวเข้าตัวที่ดินโครงการแล้วนะครับซึ่งถ้าเข้าไปภายในอาคารเนี่ยคุณผู้ชมที่ชั้น1หลักๆแล้วก็จะเป็นเมนล็อบบี้ที่เอาไว้นั่งเล่นรับรองแขกนะครับบรรยากาศภายในจะคล้ายๆกับเซลล์แกลเลอรี่ตรงนี้เขาจะทำเป็นห้องบรรยากาศโปร่งๆแล้วก็มีการใช้เส้นสายต่างๆที่ตกแต่งบริเวณฝ้าเพดานให้ดูโมเดิร์นขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับจะมีห้อง private studio เล็กๆที่เปิด24ชั่วโมงให้ลูกบ้านเนี่ยนะครับสามารถที่จะมาไลฟ์สดหรือว่าสตรีมมิ่งขายของออนไลน์อะไรก็ได้นะครับถัดมาครับมาดูพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นส่วนออกกำลังกายกันบ้างจะถูกยกขึ้นมาที่ชั้น6นะครับซึ่งชั้นนี้เนี่ยจะเป็นชั้นที่เริ่มมีส่วนพักอาศัยแล้วด้วยนะครับไฮไลท์ของชั้นนี้ก็คือสระว่ายน้ำครับสระว่ายน้ำที่นี่เนี่ยอย่างแรกคือเขาใช้เป็นระบบโอโซนซึ่งทางโครงการบอกว่าเลือกใช้ระบบนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นระบบที่สามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้ดีนะครับความกว้างความยาวของสระเนี่ยจะอยู่ที่4×20เมตรอันนี้จะเป็นเฉพาะส่วนที่ว่ายออกกำลังกายนะคุณผู้ชมแต่ว่าส่วนอื่นๆที่เหลือเนี่ยนะครับเขาก็จะเพิ่มขึ้นไปเป็นโซนของจักรุซี่เป็นโซนของสระว่ายน้ำเด็กมีบางส่วนที่เป็นสระน้ำตื้นให้ลงไปแช่น้ำเล่นๆได้แล้วก็เราจะเห็นว่าจะมีส่วนที่เป็นหลังคาสามเหลี่ยมยื่นออกมาตรงเนี้ยโครงการเขาจะทำเป็นม่านน้ำตกด้วยให้ลูกบ้านสามารถลอดไปนั่งเล่นด้านใต้ได้นะครับส่วนการใช้งานออกกำลังกายอื่นๆเนี่ยจะอยู่ภายในอาคารนะครับโดยจะเป็นห้องฟิตเนสออกกำลังกายครับซึ่งตำแหน่งของห้องนี้เราไปวิ่งออกกำลังกายเนี่ยก็สามารถที่จะมองออกมาเห็นวิวสระว่ายน้ำด้านนอกได้นะครับและที่ชั้นนี้ก็จะมีห้องน้ำแยกชายหญิงนะครับที่ภายในห้องน้ำชายเนี่ยจะมีห้องสาวน่าห้องน้ำหญิงจะมีห้องสตรีมนะครับแล้วก็อีกไฮไลท์นึงเลยก็คือทั้งห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงเนี่ยจะมีห้องไวท์ออนเซนเป็นของตัวเองนะครับห้องนี้เนี่ยนะครับลูกบ้านสามารถที่จะมาแช่น้ำร้อนผ่อนคลายได้นะแล้วก็น้ำที่เขาใช้เนี่ยนะครับจะเป็นนวัตกรรมที่ใช้ออกซิเจนที่ละเอียดมากๆนะครับที่จะช่วยเรื่องของการบำรุงผิวพรรณด้วยนะครับดูโซนออกกำลังกายไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูพื้นที่ชมวิวกันบ้างพื้นที่ชมวิวของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ชั้น23แล้วก็ที่ชั้นบนสุดเลยก็คือชั้นดาดฟ้านะครับโครงการเขาจะจัดออกมาเนี่ยเป็นพื้นที่เดินเล่นแล้วก็นั่งเล่นต่างๆโดยที่จะมีการเล่นระดับของพื้นบ้างนะครับหรือว่าปลูกต้นไม้ที่เป็นไม้พุ่มสูงๆบ้างเพื่อที่จะกั้นให้มันเป็นสัดเป็นส่วนขึ้นเวลาลูกบ้านมาใช้งานก็จะได้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้นในแต่ละมุมที่แยกกันไปนะครับส่วนใครที่รู้สึกว่าอาจจะไม่อยากออกมาภายนอกอยากอยู่ในห้องแอร์เย็นๆเนี่ยนะครับเขาจะมีห้องโคเปชชั่นสเปซนะครับที่อยู่ที่ชั้น29อันนี้จะเป็นห้องขนาดใหญ่เลยภายในเนี่ยจะแบ่งไว้หลายโซนเลยนะคุณผู้ชมจะมีทั้งโซนที่สำหรับนั่งทำงานเป็นเหมือนโคเวิร์กิ่งสเปซก็ได้หรือบางมุมเนี่ยก็จะเป็นโซฟาตัวใหญ่ๆให้ลูกบ้านมานั่งชิลๆชมซิตี้วิวในมุมสูงได้แล้วก็จะมีห้องมีตติ้งรูมสำหรับคุยงานจริงจังได้ซึ่งภายในห้องนั้นเนี่ยเขาจะมีสมาร์ทมิเรอร์สำหรับขึ้นพรีเซนต์งานได้เลยนะคุณผู้ชมซึ่งบรรยากาศโดยรวมภายในห้องนี้นะครับเนื่องจากว่าอยู่ที่ชั้น29ก็เป็นชั้นที่สูงที่สุดในโครงการและรอบๆเนี่ยก็จะเป็นผนังกระจกแบบปูให้มองวิวไปได้กว้างๆรวมถึงจะมีพื้นที่บางส่วนที่เป็นดับเบิลวอลลุ่มนะครับทำให้บรรยากาศในห้องเนี่ยดูโปร่งโล่งขึ้นแล้วก็จะมีบันไดเวียนที่สามารถเดินขึ้นไปเชื่อมโยงกับส่วนที่อยู่ชั้นดาดฟ้าได้ครับโดยทั้งส่วนของที่เป็นโคแพชชั่นสเปซทั้งหมดตรงนี้รวมไปถึงห้องฟิตเนสออกกำลังกายที่อยู่ชั้น6เนี่ยจะเป็นส่วนกลางอีก2จุดที่โครงการเขาเปิด24ชั่วโมงเลยครับถัดมาครับมาพูดถึงทำเลตรงโครงการกันบ้างก็คือทำเลของรัชดาห้วยขวางนะครับว่าทำเลตรงเนี้ยใครที่มีความต้องการเรื่องอะไรบ้างนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยผมมองว่ามีอยู่3ข้อใหญ่ๆด้วยกันนะฮะเรื่องแรกก็คือคนที่อาจจะมองหาเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ใกล้ตัวโครงการตัวรอบๆโครงการเนี่ยอยู่ใกล้แหล่งร้านอาหารต่างๆนะฮะแล้วก็เปิดดึกๆด้วยมีคาเฟ่24ชั่วโมงอยู่ใกล้ตลาดคอมมูนิตี้มอลล์แล้วก็ห้างสรรพสินค้าครับอย่างที่2นะครับก็คือเรื่องของการเดินทางครับไม่เพียงแต่รถไฟฟ้าเท่านั้นนะครับทำเลของโครงการเนี่ยยังสามารถขับรถไปทำงานในโซนต่างๆนะครับที่อยู่ใกล้ๆรอบๆได้หลากหลายเลยนะฮะอย่างที่3ก็คือเรื่องของเป็นทำเลที่อยู่ใจกลางแหล่งงานที่สำคัญบนเส้นรัชดานะครับและยังอยู่ใกล้อโศกด้วยรวมไปถึงในอนาคตเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มของผู้เช่าชาวจีนที่กลับมาในโซนนี้ด้วยครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจึงได้ไปเซอร์เวย์คอนโดมิเนียมมือหนึ่งนะฮะที่อยู่ใกล้กับสถานีห้วยขวางและเป็นระยะที่เดินไปใช้งานได้จริงก็คือไม่เกิน350เมตรนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่4โครงการด้วยกันครับ
โดยจะเห็นว่าทั้ง4โครงการนี้นะครับตัวห้องไซส์เริ่มต้นนะฮะก็จะใกล้ๆเคียงกันนะครับอยู่ที่ประมาณ 25-30 ตารางเมตรแต่ว่าโครงการ The State Mindscape รัชดาห้วยขวางเนี่ยมีราคาสตาร์ทไพรส์หรือว่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 2.89 ล้านบาทเท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ถูกกว่าเพื่อนๆแถวนี้พอสมควรนะฮะซึ่งก็ต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะครับว่าราคาเริ่มต้นหรือว่าราคาต่อตารางเมตรแต่ละโครงการเนี่ยที่เขาแตกต่างกันนะไม่ได้มีโครงการไหนที่คุ้มค่าต่างกันมากนักนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีสาเหตุเรื่องของรายละเอียดโครงการแต่ละโครงการที่ไม่เหมือนกันนั่นเองอย่างบางโครงการเนี่ยเขาก็ให้รูปแบบการขายที่เป็น fully furnished ก็มีนะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์แพ็กเกจในห้องเนี่ยก็ให้ไม่เท่ากันบางโครงการเนี่ยให้ส่วนกลางมาเยอะมากเพราะว่าขนาดที่ดินของโครงการเขาใหญ่นะฮะหรือว่าบางโครงการนะครับเป็นรูปแบบคอนโดโลไลฟ์ที่เน้นความเป็นส่วนตัวยูนิตน้อยนั่นเองนะฮะซึ่งสำหรับใครนะครับที่มีบัดเจ็ตไม่ได้เยอะมากนะครับหรือว่ากู้ได้ไม่เกินสัก3ล้านบาทนะครับโครงการ The State Mindscape รัชดาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้น่าพิจารณาดูครับสำหรับรูปแบบการขายของห้องพักอาศัยโครงการนี้นะครับจะเป็นแบบ Fully Fitted ครับโดยสิ่งที่จะได้นะครับจะมีชุดครัวพร้อมอ่างล้างจานท็อปหินแกรนิตสีดำครับและผนังครัวจะเป็นผนังกระจกสีดำนะครับได้เตาอินดักชันและเครื่องดูดควันแบบต่อท่อออกภายนอกของยี่ห้อเทก้าครับสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำแบรนด์เฮเฟเล่ครับและบิวอินตู้เสื้อผ้าภายในห้องนอนนะครับความสูงพื้นถึงฝ้าเพดานมาตรฐานอยู่ที่ 2.7 เมตรครับพื้นวัสดุจะเป็นพื้นไวนิลลายไม้นะครับผนังและฝ้าฉาบเรียบทาสีครับพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องนอนและห้องนั่งเล่นมาให้รวมถึงติดตั้งดิจิตอลดอร์ล็อกให้ที่ประตูห้องด้วยครับสำหรับห้องตัวอย่างห้องแรกที่โครงการเขาทำมาให้ดูนะครับจะเป็นห้องวันเบดรูมครับไซส์เริ่มต้นเลยก็คือประมาณ26ตารางเมตรราคาปัจจุบันนี้นะครับอยู่ที่ 2.89 ล้านบาทนะครับห้องนี้คุณผู้ชมอยากให้เข้ามาดูบรรยากาศภายในห้องถึงแม้ว่าจะเป็นห้องวันเบดแบบไซส์เริ่มต้นเลยนะครับแต่บรรยากาศในห้องค่อนข้างกว้างนะเพราะว่ามีองค์ประกอบนึงที่สำคัญที่ทำให้ห้องดูกว้างก็คือประตูบานนี้อันนี้นะครับจะเป็นประตูกระจกบานเลื่อนที่กั้นส่วนนั่งเล่นกับส่วนห้องนอนแยกออกจากกันนะครับข้อดีของการมีประตูบานนี้ก็คือว่าทำให้มุมมองในห้องเชื่อมโยงกันได้ทำให้รู้สึกว่าไม่อึดอัดแล้วก็ยังทำให้แสงธรรมชาติที่ส่องเข้ามาจากทั้งส่วนนั่งเล่นแล้วก็ส่วนเตียงนอนเนี่ยสามารถที่จะส่องทั่วถึงเข้ามาในห้องได้มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็จะแลกมากับความเป็นส่วนตัวของห้องนอนนิดนึงก็อาจจะเหมาะกับคนที่อยู่คนเดียวหรือว่าอาจจะอยู่กันเองกับแฟนนะครับไม่ได้ต้องการว่าห้องนอนต้องเป็นส่วนตัวอะไรมากแต่ว่าอยากได้บรรยากาศของห้องที่ดูกว้างมากกว่าก็จะเหมาะกับห้องแบบนี้นะครับอีกส่วนนึงก็คือส่วนครัวคุณผู้ชมครัวเนี่ยตำแหน่งเขาจะอยู่มาทางหน้าห้องคือเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเจอส่วนครัวก่อนนะครับโครงการเนี่ยเขาจะบิ้วเคาน์เตอร์ครัวพื้นที่เก็บของอะไรไว้ให้แบบนี้เลยนะครับครัวเนี่ยจะเป็นครัวเปิดนะครับการทำอาหารอาจจะไม่ได้เน้นทำจริงจังมากอาจจะแค่อุ่นอาหารเล็กๆน้อยๆได้นะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงด้านนี้คุณผู้ชมจริงๆแล้วจะเป็นพื้นที่เปล่าๆไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์อะไรนะเราก็วางตู้เย็นตรงนี้ได้ตู้นึงส่วนพื้นที่ด้านข้างที่เหลือตรงนี้นะครับผมแนะนำเลยว่าทำเป็นตู้เก็บของแบบห้องตัวอย่างแบบนี้ดีเพราะว่าเราเอาไว้เก็บพวกอิเล็กทรอนิกส์หรือกุญแจห้องอะไรของเราที่จะหยิบก่อนออกจากบ้านได้รวมถึงพื้นที่ที่เหลือก็วางเป็นที่ใส่รองเท้าอะไรไปนะครับส่วนหน้าบานเนี่ยเราอาจจะทำเป็นบานกระจกเงาก็ได้เอาไว้ส่องความเรียบร้อยก่อนออกจากบ้านได้นะครับถัดเข้ามาครับมาดูสวนนั่งเล่นบ้างพื้นที่นั่งเล่นดูทีวีเนี่ยจะถูกดันเข้ามาด้านในอยู่ชิดกับช่องแสงตรงฝั่งระเบียงนะครับขนาดโซฟาที่เหมาะสมเนี่ยประมาณ2ที่นั่งกำลังดีเพราะว่าถ้าใหญ่กว่านี้เนี่ยเขาจะเริ่มไปกินพื้นที่ทางเข้าห้องนอนแล้วนะครับโดยระยะสายตาเวลานั่งดูทีวีเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณเกือบ2เมตรนะครับดังนั้นขนาดทีวีที่เหมาะสมเนี่ยสักประมาณ 40-45 นิ้วนี้กำลังดีนะครับส่วนระเบียงภายนอกเนี่ยนะครับระยะความลึกของระเบียงเนี่ยประมาณสัก90เซนติเมตรก็คือกว้างพอให้เราออกไปทำธุระไปตากเสื้อผ้าอะไรต่างๆได้แล้วก็ตำแหน่งของ condensing unit เนี่ยเนื่องจากห้องนี้จะได้แอร์2ตัวcondensing unit ทั้ง2ตัวเขาจะแขวนไว้ด้านบนนะครับแล้วก็มีการติดกริลให้เป่าลมร้อนออกไปด้านนอกเรียบร้อยแล้วทำให้เหลือพื้นที่ด้านล่างคุณผู้ชมให้เราวางเครื่องซักผ้าได้อันนี้จะวางฝาหน้าหรือฝาบนก็ได้นะแล้วก็จะมีการเตรียมพวกปลั๊กไฟท่อน้ำดีน้ำทิ้งอะไรเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับถัดมาเรามาดูห้องนอนกันบ้างนะครับถ้าเป็นห้องมาตรฐานเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาขายแบบ fully fitted สิ่งที่เราจะได้คือตู้เสื้อผ้าตรงนี้ที่เป็นแบบ2หน้าบานส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับจะเป็นห้องเปล่าๆเลยดังนั้นเนี่ยขนาดเตียงเนี่ยแล้วแต่เราจะเลือกเลยนะห้องตัวอย่างเนี่ยเขาจัดมาให้ดูว่าเป็นเตียงประมาณ5ฟุตนะครับก็นอนคนเดียวหรือ2คนได้แต่ถ้าใครอยากจะขยับขยายเป็นเตียง6ฟุตเนี่ยผมมองว่าระยะจริงๆเนี่ยตู้ตรงนี้จะไม่มีเราอาจจะขยายเป็นเตียงขนาดใหญ่ขึ้นได้จะได้นอน2คนได้สบายขึ้นส่วนหน้าต่างทางฝั่งนู้นนะครับจะมีทั้งส่วนที่เป็นบานฟิกบานใหญ่ๆแล้วก็จะมีหน้าต่างบานกระทุ้งบานนึงให้สามารถเปิดระบายอากาศได้ด้วย
ถัดมาอีกฝั่งด้านนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าด้านหน้าตรงนี้เราพอที่จะบิ้วเป็นโต๊ะเครื่องแป้งเล็กๆได้นะแล้วก็เข้ามาภายในห้องน้ำจะสังเกตอีกอย่างนึงก็คือตรงธรณีของห้องน้ำตรงนี้เขาจะทำสูงขึ้นมาหน่อยนึงเราเดินเราต้องก้าวข้ามเข้ามาแต่มีข้อดีตรงที่ว่าจะช่วยกันน้ำเวลาเราทำความสะอาดห้องน้ำเนี่ยไม่ให้ไหลออกไปโดนพื้นภายนอกได้นะครับภายในห้องน้ำครับเลเยอร์ค่อนข้างจะมาตรฐานนะก็คือเขาจะมีการแบ่งส่วนแห้งส่วนเปียกแยกออกจากกันชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็ตัวกระจกภายในห้องน้ำเนี่ยด้านในเราจะสามารถเปิดออกมาแล้วก็เก็บของอะไรต่างๆได้ด้วยนะครับส่วนชาวเวอร์เนี่ยนะครับทางโครงการเนี่ยเขาจะไม่ได้กั้นฉากกั้นกระจกมาให้นะแต่ว่าเราเนี่ยสามารถไปหาพวกม่านกั้นอาบน้ำมาติดตั้งได้นะครับเพราะว่าด้วยระยะแบบนี้เราสามารถจะเปิดม่านได้กว้างด้วยแล้วก็มีราคาถูกกว่าด้วยครับถัดมาครับผมจะพามาดูอีกหนึ่งห้องตัวอย่างนะครับที่เป็นวันเบดรูมเหมือนกันแต่ว่ามีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งอาจจะเหมาะสำหรับคนที่อยากได้พื้นที่ที่สอยภายในห้องเยอะขึ้นนั่นเองนะครับห้องวันเบดรูมเลเยอร์นี้ก็คือห้องไซส์ 33.79 นะครับซึ่งปัจจุบันราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 3.59 ล้านบาทนั่นเองนะครับเข้ามาดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะซึ่งห้องเลเยอร์นี้นะครับต้องบอกนิดนึงว่ารูปแบบการขายก็เหมือนกับห้องที่เก้งพาไปดูก็คือได้ชุดครัวแล้วก็ตู้เสื้อผ้าบิวอินนะครับนอกเหนือจากนั้นทั้งหมดจะเป็นเดคคอเลทที่ทางโครงการตกแต่งมาให้ดูเป็นไอเดียซึ่งผมมองว่าเขาตกแต่งออกมาได้น่าใช้งานแล้วก็เหมาะสมแล้วนะฮะมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเวลาเราเปิดประตูทางเข้าด้านหน้ามานะครับฝั่งนี้นะฮะทางโครงการเนี่ยเขาจะทำเป็นชุดตู้มาให้ดูนะครับซึ่งในการใช้งานเนี่ยผมแนะนำว่าตู้ตรงนี้นะฮะเราควรจะปรับเปลี่ยนเป็นตู้เก็บรองเท้านะครับเพราะว่าเขาอยู่ใกล้กับประตูทางเข้าด้านหน้าเลยแล้วถ้ารู้สึกว่าเก็บรองเท้าทางฝั่งนี้ยังไม่พออีกนะฮะเราสามารถแบ่งปรับเปลี่ยนมาตรงด้านล่างที่เป็นโซนของเก็บรองเท้าเพิ่มเติมก็ได้นะครับแล้วก็ตำแหน่งด้านข้างขวามือผมตรงนี้จะเป็นที่วางทีวีนะครับซึ่งถ้าเราอยากได้พื้นที่วางของกระจุกกระจิกตรงนี้เพิ่มเติมนะฮะแนะนำก็เอาทีวีมาแขวนผนังไปนะครับแล้วก็ต่อเนื่องกันมานะครับสามารถทำเป็นโต๊ะชั้นวางของเล็กๆตรงนี้ได้อีกสักจุดหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งพื้นที่โถงทางเดินตรงกลางนะฮะก็เดินได้ต่อเนื่องอยู่แล้วก็วางเป็นโต๊ะกลางอีกสักตัวหนึ่งก็ได้นะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นตำแหน่งของโซฟานะฮะไอเดียของห้องตัวอย่างเนี่ยเขาวางให้ดูว่าเป็นโซฟาประมาณสัก3ที่นั่งนะครับเอามาชิดผนังฝั่งนี้เลยนะฮะเท่ากับว่าห้องเนี่ยสามารถรองรับแขกได้หรืออยู่กัน2คนนั่งแบบสบายๆก็ได้เลยนะครับระยะดูทีวีอยู่ที่ประมาณสัก2เมตรเช่นเดียวกันนะฮะก็เลือกทีวีประมาณสัก40ถึง45นิ้วเนี่ยกำลังพอดีกับระยะสายตาครับแล้วก็ข้างๆพื้นที่โซฟาตรงนี้คุณผู้ชมเขาทำให้ดูว่าเป็นมุมโต๊ะทำงานที่อยู่ภายในห้องนั่งเล่นแห่งนี้นะฮะซึ่งขนาดของโต๊ะเนี่ยก็กว้างพอสมควรนะฮะประมาณสักเมตรนิดๆนะครับก็นั่งทำงานอ่านหนังสือตรงนี้จริงจังได้เลยนะครับแล้วก็แบ่งตรงนี้เป็นชั้นวางเก็บของโชว์หรือว่าเก็บเอกสารอะไรต่างๆก็ได้นั่นเองนะครับถัดมาครับในส่วนของพื้นที่นั่งเล่นตรงเนี้ยเขาจะไปเชื่อมโยงกับพื้นที่ห้องนอนที่อยู่ด้านหลังผมตรงนี้นะฮะแต่ว่าลักษณะห้องนอนเนี่ยเขามีการกั้นเป็นแบบเป็นส่วนแต่ว่าเป็นประตูกระจกบานเลื่อน3ตอนแบบนี้นะฮะซึ่งสามารถแยกความเป็นส่วนตัวได้แต่ยังทำให้แสงธรรมชาติระหว่างพื้นที่ห้องนอนเนี่ยส่งผ่านมายังห้องนั่งเล่นได้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ในห้องนอนนะครับเฟอร์นิเจอร์ที่ทางโครงการให้มาคือชุดนี้ฮะตู้เสื้อผ้าบิวอินนะครับโดยขนาดของตู้เสื้อผ้าห้องนี้นะครับจะมีการขยายเพิ่มอีกนิดนึงนะครับเป็นตู้เสื้อผ้าแบบ3หน้าบานนะฮะโดยทางฝั่งซ้ายสุดนะครับจะเป็นตำแหน่งที่ติดตั้งกระจกเงาให้เราสามารถเช็คความเรียบร้อยหลังแต่งตัวได้นั่นเองนะครับส่วนที่เหลือส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่โซนวางเตียงไปนะฮะซึ่งเตียงของห้องเนี่ยเขาวางให้ดูเป็นไอเดียก็คือควีนไซส์นะครับเท่ากับว่าอยู่กัน2คนได้นั่นเองนะฮะและช่องแสงหลักๆของห้องนี้นะครับจะเป็นช่องแสงบานฟิกนะครับแล้วก็มีหน้าต่างบานนึงที่เป็นบานกระทุ้งสามารถเปิดระบายอากาศได้นั่นเองนะฮะและช่องแสงของห้องนี้นะครับยังได้เป็นส่วนของกระจกเข้ามุมด้วยนะครับถ้าใครเลือกชั้นสูงๆหน่อยนะฮะเราก็สามารถนอนชมวิวเมืองจากตรงนี้ได้นั่นเองครับถัดมาครับเรามาดูอีกฝั่งนึงของเลเยอร์ห้องนี้กันบ้าง นะครับที่ผมบอกว่าห้องนี้เป็นซิกเนเจอร์ของโครงการก็เพราะว่าเลเยอร์ของห้องเนี่ยเป็นเลเยอร์ห้องเดียวที่ได้รูปแบบของครัวปิดนั่นเองนะฮะซึ่งลักษณะของครัวปิดที่เขาน่ะเอามากั้นก็คือเป็นประตูกระจกบานเลื่อนทำให้แสงธรรมชาติเนี่ยยังแชร์กันได้อยู่นะครับและทางโครงการเนี่ยก็ทำเป็นรูปแบบรางด้านบนด้วยนะครับเวลาที่เราเดินเปลี่ยนโซนเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวขาไปเตะที่ขอบประตูนั่นเองนะฮะซึ่งรูปแบบของครัวปิดแบบนี้จะเหมาะกับใครนะฮะผมมองว่าเหมาะสำหรับคนที่ชอบทำอาหารกินเองในบ้านแบบไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นควันต่างๆเนี่ยไปรบกวนส่วนของห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนอนนั่นเองนะฮะแล้วก็ขนาดของพื้นที่ครัวเนี่ยจะมีขนาดที่กว้างกว่าห้องที่เก้งพาไปดูนิดหน่อยประมาณสัก30เซนแต่ว่า30เซนตรงนี้มันมีค่ามากเท่ากับว่าเราจะได้พื้นที่เตรียมอาหารอยู่ตรงนี้เพิ่มเติมด้วยนั่นเองนะฮะแล้วก็จะได้เป็นพื้นที่เก็บของต่างๆมาใ
รวมไปถึงเป็นชั้นวางที่สามารถเก็บช้อนส้อมอะไรต่างๆได้เป็นซอฟต์โค้ชเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามกันเนี่ยจะมีพื้นที่ที่สำหรับวางตู้เย็นมาให้ด้วยนะครับแล้วถ้าเรารู้สึกว่ายังมีพื้นที่เก็บของไม่พอนะครับที่ด้านบนของตำแหน่งตู้เย็นตรงเนี้ยเราก็สามารถไปแบ่งพวกชั้นวางหรือว่าทำเป็นหน้าบานตู้ปิดเพิ่มก็ได้จะได้พื้นที่เก็บของเพิ่มเติมนั่นเองนะครับตำแหน่งของครัวคุณผู้ชมเขาจะอยู่ด้านหน้าห้องน้ำเลยนะครับรูปแบบของห้องน้ำเนี่ยก็จะเหมือนกับห้องที่เก้งพาไปดูก็จะมีการแยกโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้นะครับวัสดุแคดดิ้งพื้นหรือว่าผนังต่างๆเนี่ยจะเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนธรรมชาติด้วยนั่นเองนะฮะทีนี้ผมจะพามาดูซิกเนเจอร์ของห้องนี้กันนะฮะจะอยู่ตรงมุมนี้คุณผู้ชมอันนี้จะเป็นห้องครัวที่เชื่อมกับพื้นที่อเนกประสงค์ตรงนี้นะครับของจริงเนี่ยจะเป็นพื้นที่เปล่าๆเลยนะฮะแต่ว่าของห้องตัวอย่างเนี่ยเขาตกแต่งเอาไว้ดูว่าไอ้พื้นที่อเนกประสงค์แบบนี้นะฮะมันสามารถยืดหยุ่นในการใช้งานได้หลากหลายทีเดียวนะครับอย่างไอเดียของห้องตัวอย่างเนี่ยเขาทำเป็นโต๊ะเคาน์เตอร์ยาวๆมานั่งกัน4คนเอาไว้สำหรับมานั่งทำงานก็ได้มาดริปกาแฟก็ได้เตรียมของว่างตรงโซนนี้ก็ได้นะครับหรือสำหรับใครที่ชอบทำอาหารจริงจังนะครับแล้วรู้สึกว่าครัวตรงเนี้ยพื้นที่มันยังไม่เพียงพออีกนะครับที่พื้นที่ผนังฝั่งเดียวกับเคาน์เตอร์เนี่ยเราสามารถไปต่อเติมเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยให้ยาวขึ้นได้นะครับหรือสำหรับใครนะครับที่ทำงานที่ต้องเกี่ยวกับการไลฟ์อะไรต่างๆนะครับเราสามารถใช้พื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ในการไลฟ์ก็ได้นั่นเองคุณผู้ชมนะฮะถัดมาผมจะพามาดูฟังก์ชันระเบียงภายนอกที่อยู่ด้านนอกกันนะฮะซึ่งเวลาเราออกไปประตูระเบียงเนี่ยเขาจะเป็นประตู2ตอนแบบนี้นะครับพื้นที่ระเบียงนะฮะก็ยังคงใช้งานได้จริงเช่นเดิมนะครับจะมีความลึกประมาณสัก1เมตรส่วนทางฝั่งขวามือเนี่ยเขาจะแบ่งส่วนนึงให้เอาไว้สำหรับวางเครื่องซักผ้าได้นะครับซึ่งระยะความลึก1เมตรแบบนี้นะฮะเราสามารถปลูกกระถางต้นไม้ตรงนี้เพิ่มเติมได้นะเลือกเป็นกระถางประมาณสัก11นิ้ววางเรียงรายกันไปนะครับบังสายตาจากบุคคลภายนอกได้รวมไปถึงเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในห้องได้ด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือห้องเนี่ยเขาจะมีแอร์มาให้2ตัวนะครับแต่ว่าแอร์ทั้ง2ตัวเนี่ยจะใช้งานระบบเดินท่อเป็นตัวเดียวนะครับทำให้เกิด condensing unit air เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่เราเหลือเพิ่มเติมนะฮะซึ่งเหลือเพิ่มเติมตรงนี้เราสามารถไปติดตั้งแอร์เพิ่มเติมในห้องครัวแล้วก็ห้องพื้นที่อเนกประสงค์ได้ทำให้เราสามารถใช้งานตรงนี้ได้คุ้มค่าที่สุดนั่นเองครับและทั้งหมดนี้ก็คือจุดเด่นของโครงการ The State Mindscape รัชดาห้วยขวางนะครับวันนี้พวกเรา2คนก็ต้องขอขอบคุณทาง Real Asset ด้วยนะฮะที่ให้เข้ามาเยี่ยมชมโครงการกันนะครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้นะครับสามารถเข้าไปดูรีวิวเจาะลึกได้ทางเว็บไซต์ thinkofliving.com กันครับครับผมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe รายการของพวกเราทาง YouTube Channel แล้วก็ฝากติดตามพวกเราในช่องทางอื่นๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ The Sneak App ย่อง2อสังหาก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ